ต่สำหรับคนนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านดำรงค่ะมาเชิญชวนนะคะว่าคืนนี้ค่ะเราก็มาชมละครเรื่องนี้กันนะคะรักจังเอ่ยค่ะเชิญชวนไปที่ท่าสำเริงนะคะค่ะซึ่งก็จะมีหลายๆฉากรอให้ชมกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกนะคะคืนนี้ก็จะเป็นตอน2พรุ่งนี้3นะคะเพราะว่าออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีนะคะเพนบอกว่าความบันเทิงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นที่ท่าสำเริงนะคะเพราะว่าวันนี้คุณหมอค่ะจะมาแล้วจะมาที่ท่าสำเริงแล้วจะไปที่ท่าสำเริงแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นบทบาทครับคือส่วนตัวผมเป็นคนสงบเงียบเรียบร้อยแล้วก็เสียงใครไอมาฮะครับส่วนตัวเป็นคนเรียบร้อยครับแล้วก็ขี้เขินขี้อายการแสดงครับคือถ้าคนที่ได้รู้จักผมจริงจะทราบว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างดีมากเลยฮะก็เป็นคือยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นคนดีครับเรียบร้อยครับ no. ครับอาจารย์ก็ให้ไปยืนข้างหน้าแล้วก็บอกให้เด็กทุกคนดูอย่างน้องคนนี้ไว้ uh-huh. เด็กชายชันทวิทย์คนนี้เขาเป็นเด็กดีเป็นเยาวชนที่ดีเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่ดำรงให้พูดใหม่อีกครั้งค่ะผู้ใหญ่ดำรง เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยขี้อายนะคะค่ะ